สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเลือกช่วยคนก่อนไรเดอร์วางออเดอร์ช่วยลุงล้มหัวฟาดทำแผลอย่างคล่องแม้ต้องรีบไปส่งอาหารจากกรณีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งแชร์เรื่องราวของไรเดอร์ที่กำลังช่วยเหลือคุณลุงทำแผลทั้งที่ต้องรีบไปส่งอาหารโดยระบุว่าขออนุญาตพี่ไรเดอร์และคุณลุงนะคะคือถ้าพี่ไรเดอร์ไปส่งอาหารช้าอย่าว่าเขานะคะเขาช่วยทำแผลคุณลุงอยู่ลุงขาอ่อนแรงล้มหัวฟาดต่อหน้าต่อตาพี่ไรเดอร์เลยขอบคุณพี่พนักงานขายและทีมพยาบาลของเดอะมอลล์ที่ช่วยกันค่ะซึ่งเมื่อเวลา 13:30 นวันที่21ธันวาคมคุณวสิตาพุทธิเจริญหรือน้ำผึ้งเจ้าของคลิปเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ว่าวันนั้นตนทำงานอยู่ในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแคกำลังยืนคุยโทรศัพท์กับเพื่อนก็ได้ยินเสียงโครมดังมากก่อนจะหันไปเห็นคนช่วยกันประคองคุณลุงคนนึงอยู่จึงได้เดินไปดูเมื่อเดินไปถึงก็เห็นว่ามีพนักงานขายและพี่ไรเดอร์คนหนึ่งกำลังประคองคุณลุงอยู่ตนคิดว่าคุณลุงน่าจะล้มต่อหน้าพี่ไรเดอร์พอดีและขณะนั้นเขาได้หยิบวิทยุสื่อสารส่วนตัวออกมาแล้วแจ้งเหตุตนก็ตกใจที่ไรเดอร์มีวิทยุสื่อสารเหมือนเขาอาจจะเป็นอาสาด้วยหรือเปล่าก่อนที่รปภ.ของห้างจะเรียกฝ่ายปฐมพยาบาลนำอุปกรณ์ทำแผลมาพอมาถึงพี่ไรเดอร์ก็คล่องแคล่วมากลำดับขั้นตอนการทำแผลไล่เรียงตามขั้นตอนพร้อมกับถามอาการคุณลุงเป็นระยะถามถึงโรคส่วนตัวต่างๆนานาเหมือนมืออาชีพมากทั้งที่ไรเดอร์ก็มีของที่จะส่งให้ลูกค้าอยู่ด้วยแต่ก็วางเอาไว้ก่อนแล้วช่วยเหลือคนที่อยู่ตรงหน้าซึ่งใช้เวลาไม่ต่ำกว่า15 นาทีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ